ี้หม่าล่าไม่อิ่มนะคะหอยเชลล์อบชีสต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะอบก่อนรอบนึงนะคะเดี๋ยวมาใส่หอยเอ้ยใส่ชีสทีหลังลืมเสียบปลั๊กอีกแล้วเสียบปลั๊กเอาแค่7นาทีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาใส่ชีสติ้งแล้วนะคะเมื่อกี้มีน้ำนองๆอยู่นะเบิ้มเทน้ำออกชีสนะคะอันนี้ผู้ช่วยหั่นชีสแหลกไปหน่อยนะคะชีสจัดระเบียบสวยๆเรียบร้อยเข้าอบต่อ5ทีติ้งแล้วหน้าตาจืดชืดมากเลยอ่ะหน้าตาขี้เหร่มากเลยค่ะชิมน้ำหอยก่อนเฮ้ยไม่ต้องเทไม่ต้องเทเหมือนน้ำปลาหมึกเลยน้ำหอยอร่อยดีอ่ะหั่นหน่อยมันใหญ่ไป